ัสดีท่านผู้กำลังรับชมรับฟังทุกท่านนะครับกับผมนายตนุพัฒน์ตะผังนะครับเป็น Service Engineer ตัวแทนของบริษัท Bader Commercial Thailand นะครับวันนี้ผมก็จะมาขอนำเสนอเครื่องจักรใหม่ล่าสุดของเรานะครับ W1000XD1W1000XD1 ของเราเนี่ยนะครับจะมาแทนที่ S1000X1 ครับซึ่ง W1000XD1 เนี่ยเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สุดในหมวด BT30 ของเรานะครับโดย W1000XD1 เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด15นิ้วเป็นรูปแบบของ Touch Screen เราได้ใส่ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่างๆมากมายลงไปใน CNC D00 Controller นี้นะครับซึ่งทำให้เครื่องจักรของเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคสอินเวอร์เตอร์หรือว่าฝาครอบโซ่ทามมิ่งนะครับก็สามารถตัดเฉียดชิ้นงานได้อย่างไม่มีปัญหาในส่วนของความเร็วในการกัดชิ้นงานความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการตอบสนองเครื่องจักรเป็นสิ่งที่ Bader Studio ของเราเนี่ยได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นจึงทำให้ W1000XD1 ตัวนี้นะครับได้กำจัดระยะเวลาที่สูญเสียไประหว่างเคลื่อนที่ movement ต่างๆออกไปแล้วเกือบสิ้นเราจึงสามารถเคลมได้ว่า W1000XD1 นี้เนี่ยสามารถลด cycle time ได้ตั้งแต่3จนถึง 9% เลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้ใช้งานวัสดุแล้วก็ไซส์ของชิ้นงานที่นำมาทดสอบด้วยครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ W1000XD1 ครับก็คือในเรื่องของ power consumption หรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับ W1000XD1 เนี่ยเป็นเครื่องจักรใหม่ล่าสุดที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่น้อยมากๆในแต่ละรูปแบบของการกัดชิ้นงานนั้นเนี่ย W1000XD1 จะมีระบบการประมวลผลที่แม่นยำโดยจะเลือกเอาพลังงานที่น้อยที่สุดมาใช้ในการกัดชิ้นงานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ W1000XD1 ของเราค่อนข้างที่จะมีอัตราการบริโภคต่ำมากๆโดยเมื่อเปรียบเทียบกับ BT40 แล้วเนี่ย W1000XD1 ให้อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่น้อยกว่าตั้งแต่30จนถึง60%เลยครับถ้าหากท่านใดที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Bader Thailand ครับ